สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพศิลป์สมบูรณ์ทองและต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่ถือได้ว่าเป็นฮอตอิชชูเหมือนกันเนาะในทางการเมืองนะครับเมื่อไม่นานที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้พบเห็นนะครับข่าวนะครับเป็นสิ่งที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเลยนั่นก็คือการที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดข้อสงสัยข้อมีข้อสังเกตมากมายเลยว่าองคมนตรีเนี่ยตกลงแล้วคืออะไรกันแน่มีอำนาจอะไรมีบทบาทอย่างไรในทางการเมืองกันแน่นะครับก็เลยนำไปสู่การที่เราเนี่ยเลือกบทความชิ้นหนึ่งมานะครับที่จะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ยร่วมตะลุยร่วมอ่านร่วมทำความเข้าใจและถกเถียงไปด้วยกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยองคมนตรีคืออะไรกันแน่มีบทบาทอย่างไรกันแน่ผ่านบทความของคุณจิรากิจแสงลีซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระนะครับเป็นบทความที่ใช้ชื่อว่าปัญหาการดำรงอยู่ขององคมนตรีในรัฐธรรมนูญไทยข้อพิจารณาเรื่องที่มาและอำนาจหน้าที่ที่ไม่ใช่การถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานี่เองคือปี2565นะครับทีนี้ต่อครับประเด็นหลักของบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาต้องการจะเสนออะไรครับบทความทีนี้ก็มีขนาดความยาวสักประมาณเกือบ30หน้านะครับผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยอาจจะแบ่งไว้ได้เป็น2พาร์ทพาร์ทที่1คือตัวบทความไล่ให้เราเห็นถึงที่มาและพัฒนาการของไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าองคมนตรีในประเทศไทยครับว่าตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมีพิวัฒนาการมายังไงอยู่ยังไงมีที่ทางยังไงในรัฐธรรมนูญของไทยก็ไล่ให้เห็นในเชิงประวัติศาสตร์ส่วนที่2คืออาจจะเป็นพอยต์หลักซึ่งสอดคล้องกับชื่อของบทความคือเขาพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีครับในส่วนที่ไม่ใช่การถวายความเห็นต่อองค์พระมหากษัตริย์คือปกติเวลาเราพูดเรื่ององคมนตรีเราก็จะคิดว่าเอ้ยอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีคือการถวายความเห็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินถ้าเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแต่บทความนี้จะพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีในพาร์ทที่มีใช่การถวายความเห็นนะครับซึ่งบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าไอ้แต่ละอันแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยมันมีความไม่สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยยังไงบ้างครับอันนี้อาจจะเป็นพอยต์หลักๆของบทความครับผมที่จะมาชวนคุยในวันนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยหรือคนเรียนประวัติศาสตร์พื้นฐานมาก็ตามเนี่ยเราจะพบว่าองคมนตรีเนี่ยเป็นเหมือนองคาพยพทางการเมืองชุดหนึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันกับกระแส Westernization ในยุครัชกาลที่5แต่ตามความเข้าใจของเราเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันมียุคเป็นหายๆโผล่มาแล้วก็หายไปแล้วก็กลับฟื้นฟูกลับมาใหม่อยากให้ต่อช่วยเล่าโดยละเอียดให้หน่อยว่าประวัติศาสตร์ว่าด้วยองคมนตรีมันเป็นยังไงบ้างครับในสยามได้ก็อย่างที่อามเกริ่นไปนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าองคมนตรีเนี่ยเกิดถือกำเนิดขึ้นในสยามจริงๆเนี่ยก็คือช่วงรัชกาลที่5เนาะซึ่งก็คือยุคที่เราเรียกว่าเป็นช่วงกำเนิดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสังคมสยามไอ้สิ่งที่เรียกว่าแอบโซลูทิซึมเนี่ยซึ่งอย่างถ้าใครทราบประวัติศาสตร์ไทยคร่าวๆเนี่ยก็จะทราบว่าตอนทรงครึ่งครองราชใหม่ๆเนี่ยตอนที่ยังพระชนมายุไม่ครบ20พรรษาเนี่ยขุนนางหรือผู้มีอำนาจจริงๆในช่วงเวลานั้นคือคนที่เรียกว่าช่วงบุญนาคนะครับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์พร้อมทั้งขุนนางในตระกูลบุญนาคช่วงนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมัยที่รัชกาลที่5เนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะพูดง่ายๆยังไม่ครบ20พรรษาทีนี้เมื่อรัชกาลที่5ทรงบรรลุมีพระชนมายุครบ20พรรษาเนี่ยได้ทรงจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2นะครับเมื่อประมาณปี2416ซึ่งทำให้ช่วงบุญนาคเนี่ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสิริยวงศ์เนี่ยไม่ต้องเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกต่อไปหลังจากนั้นผ่านไปปีเดียวเนี่ยหลังการจัดพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยรัชกาลที่5ทรงได้ตั้งได้ตราพระราชบัญญัติเพื่อตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นมาคู่กัน2สภานะครับสภาที่1ก็คือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเราเรียกว่า Council of State นะครับส่วนสภาที่2คือสภาที่ปรึกษาในพระองค์ก็คือ Privy Council ใครเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ก็คงได้ยิน2คำนี้มาบ้างถามว่า2อันเนี้ย2สภานั้นมีหน้าที่แตกต่างกันยังไงครับสภาแรกสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินCouncil of State เนี่ยหน้าที่หลักก็คือเน้นหนักไปในทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆพูดง่ายก็คือคล้ายๆทำหน้าที่คล้ายๆสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับ Council of State ทำหน้าที่นั้นส่วนสภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือ Privy Council เนี่ยก็คือช่วยคิดงานราชการแผ่นดินอื่นๆที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาครับซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัชกาลที่5ตั้ง2สภานี้ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับจริงๆคือทรงมีอเจนดาทางการเมืองที่ชัดเจนคือต้องการจะลิฟอำนาจทางการเมืองคืนจากตระกูลขุนนางตระกูลบุญนาคซึ่งมีอำนาจครอบงำสูงมากมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชซึ่งพอเนี้ยพอหลังจากพระองค์ทรงตั้ง2สภานี้แล้วก็เอาอำนาจคืนจากตระกูลบุญนาคได้เนี่ยก็นำไปสู่การปฏิรูปการปกครองแล้วก็การรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางในอนาคตตามมาครับคืออย่างเดิมถ้าเราเข้าใจกันแต่เดิมในอำนาจในมือรัชกาลที่5เนี่ยมีน้อยช่วงต้นรัชกาลใช่มั้ยอยู่ในมือช่วงบุญนาคอยู่ในมือตระกูลนางตระกูลบุญนาคค่อนข้างมากพอตั้งสภา2อันนี้สำเร็จเนี่ยอำนาจก็ถูกย้ายมาไว้ที่สภาเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบทความก็ได้พูดถึงว่าแม้ตั้ง2สภานี้จริงๆเนี่ยแต่สิ่งที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเนี่ยมักมีการจัดประชุมน้อยมากเรียกว่าไม่ค่อยฟังก์ชันเพราะว่าจริงๆตั้งมาเพื่อจะดึงอำนาจกลับมาไว้ในมือพระองค์แต่ว่าอำนาจหน้าที่ของตัวสภาจริงๆไม่ค่อยมีการประชุมครับในปีพ.ศ. 2437เนี่ยจึงได้ถูกยกเลิกไปตัวสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินครับแล้วก็ไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีการประชุมอย่างที่ว่าไปในขณะที่ส่วนสภาที่ปรึกษาในพระองค์เนี่ยยังคงไว้อยู่นะครับแต่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นชื่อองคมนตรีสภาชื่อองคมนตรีปรากฏแล้วจากเดิมเป็นสภาที่ปรึกษาในพระองค์ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นองคมนตรีสภาในปี2435ซึ่งถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็จะจำได้ว่าเป็นปีเดียวกับที่รัชกาลที่5เนี่ยทรงริเริ่มการปฏิรูปการปกครองนะครับแล้วก็รวมศูนย์อำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางนับแต่นั้นเนี่ยตำแหน่งองคมนตรีก็มีเรื่อยมานับจากนั้นเป็นต้นมาครับอันนี้คือจบรัชกาลที่5ทีนี้รัชกาลที่6กับรัชกาลที่7เนี่ยอันนี้ไปอย่างร่วมรัดได้ก็คือรัชกาลที่6เนี่ยก็ยังทรงคงตำแหน่งองคมนตรีไว้เช่นเดิมนะครับแต่ว่านอกจากคงตำแหน่งองคมนตรีไว้เนี่ยก็มีการแต่งตั้งองคมนตรีขึ้นใหม่ตามพระราชอัธยาศัยเรื่อยๆครับแต่งตั้งเพิ่มขึ้นทุกปีเคยมีบันทึกไว้ว่าเคยมีองคมนตรีมากที่สุดในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยถึง233คนคือปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะนึกก็มีแค่หลัก10คนแต่สมัยรัชกาลที่6เนี่ยเคยมีถึง233คนซึ่งด้วยจำนวนมากขนาดเนี้ยแต่ว่าจริงๆในแง่บทบาทบทความก็บอกว่าบทบาทอำนาจเนี่ยลดลงเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยจริงๆทรงไปสนใจเรื่องการสร้างชาติแล้วก็การแก้ไขปัญหาผลกระทบของสยามจากสงครามโลกครั้งที่1มากกว่าทำให้ตัวสภาองคมนตรีเนี่ยไม่ค่อยได้รับการปรึกษาหารือหรือทำหน้าที่เท่าไหร่นักครับพูดง่ายๆก็คือในเชิงจำนวนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในเชิงบทบาทเนี่ยกลับลดน้อยลงอันนี้ในสมัยรัชกาลที่6ทีนี้พอมาเป็นรัชกาลที่7เนี่ยก็ยังคงองคมนตรีไว้เหมือนกันแต่มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่7คือรัชกาลที่7เนี่ยทรงมีการตราพระราชบัญญัติองคมนตรีพ.ศ. 2470ขึ้นใช้แทนพระราชบัญญัติ Privy Council คือที่ปรึกษาในพระองค์ซึ่งพระราชบัญญัติเนี่ยตราขึ้นสมัยรัชกาลที่5ตอนที่เราบอกว่ามีสภาที่ปรึกษาในพระองค์ใช่มั้ยก็คือตัวพระราชบัญญัติเนี่ยถูกตราขึ้นรัชกาลที่7ทรงยกเลิกตัวพระราชบัญญัตินี้ไปแล้วก็ตั้งตาพระราชบัญญัติองคมนตรีขึ้นแทนใน2470ครับเหตุผลที่รัชกาลที่7ตากฎหมายพระราชบัญญัตินี้ขึ้นเพราะว่ากฎหมายสมัยฉบับรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเห็นว่ามันเก่าแล้วล่วงสมัยไปแล้วแล้วก็ไม่เหมาะสมกับรัชกาลสถานการณ์ปัจจุบันครับทีนี้สาระสำคัญของตัวพรบองคมนตรีที่รัชกาลที่7ตั้งขึ้นเนี่ยก็คือพระมหากษัตริย์จะทรงเลือกสรรบุคคลใดๆก็ได้ซึ่งมีสัญชาติไทยและทรงมีพระราชดำริว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสามารถมีความสามารถและทรงคุณธรรมเป็นที่ไว้วางพระราชาหรือไทยให้ขึ้นเป็นองคมนตรีครับโดยองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่6หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่ในสมัยรัชกาลที่7แล้วก็มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมด้วยครับแต่รัชกาลที่7ก็ทรงเห็นปัญหาว่าพอสมัยรัชกาลที่6มีองคมนตรีมากเลยมีตั้ง200กว่าคนด้วยจำนวนมากขนาดนี้ฟังก์ชันลำบากทรงเลยมีการในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันที่ตราขึ้นใหม่เนี่ยจึงกำหนดให้มีการตั้งสภากรรมการองคมนตรีขึ้นโดยให้มีการเลือกกรรมการขึ้นมา40คนจากจำนวนองคมนตรีทั้งหมดซึ่งรัชกาลที่7เป็นคนแต่งตั้งเองเพื่อให้ตัวองคมนตรีทำงานได้ก็คือมีอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยเลือกทรงเลือกมาแค่40คนมาอยู่ในสภาองคมนตรีนะทีนี้ก็อย่างที่อาร์มเกินไปแต่แรกเนาะไอสิ่งที่เราเรียกว่าองคมนตรีเนี่ยมันดูเหมือนมีมาต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันแต่จริงๆแล้วมันมีช่วงเว้นสะดุดอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆอยู่ก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับก็คือถ้าเราทราบเนี่ยก็คือหลัง24มิถุนายน2475เนี่ยคณะราษฎรคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเห็นว่าองคมนตรีเนี่ย
มีหน้าที่ทับซ้อนกันกับองค์กรทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระบอบใหม่เพราะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีสภาผู้แทนราษฎรแล้วตามธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราวฉบับ2475ทำให้ในวันที่8กรกฎาคม2475เนี่ยประธานคณะกรรมการราษฎรเนี่ยโดยพญามโนปกรณ์นิติธาดาได้เสนอญัตติให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติองคมนตรีพ.ศ. 2470ที่รัชกาลที่7ตรงทรงตาขึ้นเนี่ยครับให้เสนอในสภาผู้แทนราษฎรและได้ประกาศยกเลิกสภาพระราชบัญญัติองคมนตรีเนี่ยในปี2475ไปด้วยเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยทำให้สยามเราเนี่ยหรือประเทศไทยในเวลาต่อมาเนี่ยปราศจากการมีองคมนตรีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองทีนี้ถามว่าองคมนตรีกลับมาเมื่อไหร่อย่างที่เราเห็นปัจจุบันก็คือในการรัฐประหารปี2490ซึ่งเราทราบกันว่าเป็นการรัฐประหารครั้งสำคัญซึ่งโค่นล้มคณะราษฎรและเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่คณะราษฎรก็ล้มหายตายจากไปแล้วก็ไม่สามารถกลับคืนมาสู่อำนาจได้อีกหลังจากนั้นประเทศไทยก็อยู่ในช่วงระบอบเผด็จการประชาธิปไตยครึ่งใบมายาวนานอย่างที่เราทราบกันหลังรัฐประหารปี2490เนี่ยได้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครับฉบับชั่วคราวปี2490ในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยกำหนดให้มีอภิรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารราชการในพระองค์และถวายคำปรึกษาแด่พระมหากษัตริย์คือเอาองคมนตรีกลับมาแต่ยังใช้คำว่าอภิรัฐมนตรีอยู่ครับต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรในปี2492เนี่ยจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากอภิรัฐมนตรีกลับมาเป็นองคมนตรีตามเดิมนับแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยองคมนตรีก็เลยถูกบัญญัติเอาไว้ให้มีสถานะในรัฐธรรมนูญสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับครับ อันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์คร่าวๆว่าองคมนตรีในสยามประเทศในประเทศไทยเนี่ยถือกำเนิดขึ้นเมื่อไหร่มีพัฒนาการมายังไงบ้างแล้วก็ไปสะดุดหยุดบางช่วงเวลายังไงแล้วก็ถูกนำกลับเข้ามายังไงบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องขอบเขตอำนาจและบทบาทขององคมนตรีกันแล้วกันเนาะได้ครับโอเคพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมอัมตินภพและต่อศักดิ์นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของการเมืองว่าด้วยองคมนตรีในการเมืองไทยนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราเห็นละพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ขององคมนตรีมีที่มาที่ไปยังไงเนาะมาคุยกันเรื่องบทบาทหน้าที่ดีกว่าว่าอำนาจขององคมนตรีเนี่ยตามความเข้าใจของเราหรือใครหลายๆคนเนี่ยคือการให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับครับก็จริงๆก็อย่างที่อัมว่านี่ก็ถูกต้องเลยก็คือจริงๆอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีโดยหลักๆในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2490 92เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความต่างกันบ้างนะในเชิงรายละเอียดมีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลาแต่หลักๆแล้วเนี่ยอำนาจขององคมนตรีเนี่ยถูกแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆส่วนที่1ก็คือการหน้าที่ในการถวายคำปรึกษาต่อพระมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ทั่วไปที่ทุกคนน่าจะเดาได้อยู่แล้วแต่อีกหน้าที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่อื่นๆที่รัฐธรรมนูญกำหนดครับเช่นหน้าที่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการสืบราชสมบัตินะครับอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นต้นใช่ไหมครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2492เป็นต้นมาเนี่ยบทความเสนอว่าจริงๆรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยนอกเหนือจากการถวายความเห็นของต่อกษัตริย์เนี่ยมีอย่างน้อย6เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ก็คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณฑียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ครับอันนี้ก็คือปีพ.ศ. 2467ครับอันที่2คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติครับอันที่3คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับอันที่4คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการในพระองค์และสมุหราชองครักษ์อันที่5ก็คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งวุฒิสภาคือบางสมัยองคมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งเสนอชื่อวุฒิสภาได้ด้วยและอำนาจที่6คืออำนาจหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการกรณีออกเสียงประชามติผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอันนี้คือ6ประเด็นหลักๆที่เขาไปดูมาว่าในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เราเคยมีมาเนี่ยอำนาจหน้าที่ของตัวองคมนตรีที่นอกเหนือจากการถวายความเห็นเนี่ยมีประมาณ6เรื่องนี้แหละแต่ในบทความชิ้นเนี้ยเขาหยิบมาแค่3เรื่องมาพิจารณาครับด้วยเหตุที่อีก3อันเนี่ยก็คืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งถอดถอนข้าราชการในพระองค์ใช่มั้ยอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งวุฒิสภาแล้วก็อำนาจหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการกรณีออกเสียงประชามติเขาบอก3อันเนี้ยไม่ได้มีบัญญัติแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ผู้เขียนจึงไม่นำมาพิจารณาในบทความนี้ครับเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปี2560คงเหลืออยู่อำนาจหน้าที่แค่3เรื่องใช่ครับ
ันที่หนึ่งก็คือที่เกิดไปแล้วก็คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเทียนบานเนาะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ครับปี2467อันที่สองคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติและอันที่สามคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตอนนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ของเราถามว่าองคมนตรีมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างนอกเหนือจากการถวายความเห็นก็คือสามเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าซึ่งยังมีอยู่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันแต่เนื่องจากเวลาจำกัดเนี่ยในรายการเนี่ยผมอาจจะยกมาแค่สัก 1-2 เรื่องครับเพื่อให้ทราบว่าบทความนี้เขามีข้อวิเคราะห์อะไรบ้างต่ออำนาจหน้าที่เหล่านี้ครับอำนาจหน้าที่ส่วนแรกไปกันที่อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนาะส่วนนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรพูดง่ายก็คือเมื่อองค์พระมหากษัตริย์ทรงไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือว่าอาจจะทรงมีพระประชวรจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประมุขของรัฐได้ชั่วคราวเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยย่อมต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์เนาะทั้งหมดนี้เพื่อให้มันเกิดความสืบเนื่องของตำแหน่งและไม่ให้กระทบการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประมุขของรัฐใช่ไหมไม่ให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องหยุดชะงักลงซึ่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าในรัฐธรรมนูญฉบับปี2475เนี่ยจนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปี2521เนี่ยเคยมีการกำหนดไว้ว่าแม้กษัตริย์จะมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ท้ายที่สุดจะต้องให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบด้วยอันนี้สำคัญมากก็คือรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2475จนถึงปี2521เนี่ยเคยกำหนดว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เองแต่ต้องให้รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้ความเห็นชอบทั้งหมดเนี้ยบทความเสนอว่าการมีส่วนเนี้ยมันเป็นการสร้างความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยก็คือไปดึงเอาอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับประชาชนโดยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะจริงๆมันเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐในฐานะประมุขของรัฐใช่มั้ยครับแต่นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี2534เป็นต้นมาเนี่ยเลื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่เราใช้กันอยู่เป็นฉบับถาวรปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามันมีการตัดเอาอำนาจในการเห็นชอบของรัฐสภาเนี่ยทิ้งออกไปเลยคือนับตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมาเนี่ยรัฐสภาไม่มีอำนาจในการเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์อีกต่อไปละกำหนดให้เพียงเฉพาะประธานรัฐสภาเนี่ยเข้ามารับสนองพระบรมราชโองการเท่านั้นโดยที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไปนั่งไล่ดูวาระการประชุมการถอดเทปการประชุมก็จะพบว่าต่างสนับสนุนบทบัญญัติเนี้ยโดยให้เหตุผลว่า1คือการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยไม่ใช่อำนาจทางการเมืองแต่เป็นเรื่องส่วนพระองค์อันที่2คือเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะทรงบริหารราชการแผ่นดินได้ก็ไม่จำเป็นต้องให้รัฐสภาเห็นชอบอันที่3ก็คือเพราะหากรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบขึ้นมาเขากลัวว่ามันจะเกิดการไปขัดต่อสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์ดังนั้นก็เลยไม่ต้องมีการให้ความเห็นชอบซึ่งเรามักจะเข้าใจกันดีว่าพอถึงเวลาเกิดเหตุช่วงว่างนั้นน่ะผู้ที่จะมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มักจะเป็นองคมนตรีหรือประธานองคมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่แปลว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยการขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับอำนาจที่มาจากประชาชนอีกต่อไปหลังรัฐธรรมนูญปี2534เป็นต้นมาอันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบราชสมบัติเนาะพูดง่ายก็คือตำแหน่งประมุขของรัฐเนี่ยโดยหลักการแล้วจะต้องไม่ว่างเว้นนะใช่ไหมครับหากพระมหากษัตริย์สวรรคตลงหรือมีการสละราชสมบัติเนี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งหรือเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยมีเกณฑ์การขึ้นสู่ตำแหน่งของกษัตริย์องค์ใหม่ต่างกันเนาะในกรณีประเทศไทยเนี่ยการสืบราชสมบัติเป็นไปตามหลักสายโลหิตอย่างที่เราทุกคนทราบกันทีนี้เนี่ยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยการที่สมาชิกราชวงศ์จะขึ้นครองราชสมบัติได้เนี่ยต้องเป็นไปตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนดเช่นมีการให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบหรือการให้รัฐสภาเนี่ยรับทราบซึ่งใน2กระบวนการนี้องคมนตรีจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอคือองคมนตรีจะไปทำหน้าที่เป็นผู้เสนอชื่อใช่ไหมครับซึ่งจะมี2กรณีกรณีที่1เนี่ยก็คือกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทเอาไว้แล้วใช่ไหมแต่งตั้งเอาไว้แล้วและองคมนตรีก็จะเอาชื่อที่พระมหากษัตริย์แต่งตั้งเนี่ยไปเสนอต่อสภาให้เห็นชอบครับกรณีที่2คือกรณีที่บัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ทรงไม่ได้แต่งตั้งราชทายาทเอาไว้ครับเรื่องสำคัญที่บทความนี้คอนเซิร์นก็คือกรณีที่บัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ทรงไม่ได้แต่งตั้งราชทายาทเอาไว้เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้คณะองคมนตรีเนี่ยมีอำนาจในการเสนอพระนามผู้สืบสันตติวงศ์ซึ่งอาจเป็นผู้มีสิทธิ์ในกฎมณเทียนบานว่าด้วย
การสืบราชสันติวงศ์เนี่ยพุทธศักราช2467และหรือพระราชธิดาก็ได้โดยองคมนตรีเนี่ยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบซึ่งบทความบอกว่าดูผิวเผินเนี่ยการที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบในทางหนึ่งมันอาจจะดูมีความชอบธรรมแล้วอย่างน้อยมี involvement มีความเกี่ยวข้องกับตามหลักการประชาธิปไตยแต่คำถามสำคัญที่บทความทิ้งไว้ก็คือการให้องคมนตรีเป็นผู้เสนอพระนามในเวลาที่กษัตริย์ทรงสละราชหรือสวรรคตไปโดยไม่ได้ตั้งรัชทายาทเอาไว้เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วถ้าองคมนตรีเสนอชื่อใครก็ตามมาเป็นผู้สืบราชสมบัติเนี่ยสภามีหน้าที่ต้องอนุมัติตามโดยไม่สามารถเสนอชื่ออื่นแข่งได้ไม่ได้แย้งไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือตัวองคมนตรีเองเนี่ยถามว่ามีที่มาจากไหนคือมาจากการแต่งตั้งใช่ครับตามพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์องค์ก่อนไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่กลับมีอำนาจในการกำหนดบุคคลที่จะมาขึ้นครองราชย์เป็นประมุขของรัฐในอนาคตในแง่นี้บทความถือว่ามันมีปัญหาความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยเป็นช่องว่างที่สำคัญมากการที่เปิดช่องให้องคมนตรีเสนอชื่อผู้จะมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ได้ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นโดยที่กษัตริย์องค์ก่อนไม่ได้เสนอชื่อไม่ได้แต่งตั้งใครไว้โดยที่สภาได้แต่ให้ความเห็นชอบแต่ตัวองคมนตรีเองก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้มีปัญหามากในแง่ความเชื่อมโยงต่อระบอบประชาธิปไตยอันนี้ขอยกมาแค่2ตัวอย่างแต่ว่าบทความเนี่ยก็สรุปโดยการเสนอว่าถ้าดูตัวอย่างที่เราว่ามาเนาะ 2-3 ตัวอย่างเนี่ยจะพบว่าอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นการให้คำปรึกษาเนี่ยมันสะท้อนว่าอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยมีปัญหาในเรื่องความชอบธรรมในทางการเมืองโดยเฉพาะความชอบธรรมในทางระบอบประชาธิปไตย Democratic Legitimacy เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ายึดตามหลักการประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจรัฐใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจการใช้งบประมาณการเกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์หรือหน้าที่ประมุขของรัฐเนี่ยแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจทางการเมืองเนาะใช่ไหมต้องมีความยึดโยงหรือมาจากประชาชนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามแต่เนื้อหาที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีเนี่ยกับไม่สะท้อนความเชื่อมโยงใดๆเลยกับอำนาจของประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมบทความเลยบอกว่าในแง่นี้องคมนตรีเลยถูกมองเป็นเพียงแค่ตัวแทนเป็นองค์กรที่มาใช้อำนาจเป็นกันชนให้กับผู้ใช้อำนาจที่แท้จริงก็คือองค์พระมหากษัตริย์องคมนตรีจึงไม่ต่างอะไรกับหนังหน้าไฟและเขายังสรุปอย่างเจ็บแสบไว้ด้วยว่าการที่องคมนตรีเริ่มกลับมาปรากฏในรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ปี2490หลังการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็ลงหลักปักฐานอยู่ยาวมากับเราจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นด้วยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยน้อยลงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันคือการลื้อฟื้นมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชให้กลับมามีความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยพูดง่ายๆก็คือลื้อฟื้นมรดกที่เคยมีในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่มาฟอกขาวให้ดูในนามของระบอบประชาธิปไตยในนามของรัฐธรรมนูญคือบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยให้มีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์กรเป็นสถาบันแต่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนใดๆอันนี้สำคัญมากและสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะปิดโค้ดอันนี้ครับคือผู้เขียนบทความเนี้ยเขียนว่าองคมนตรีถือเป็นหนึ่งในความพ่ายแพ้ของอุดมการคณะราษฎร2475และในขณะเดียวกันก็ถือเป็นความสำเร็จของอุดมการแบบกษัตริย์นิยมที่ได้พลิกกลับรวมทั้งให้ความหมายของการอภิวัตสยาม2475เสียใหม่เพื่อประกอบสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่าอันนี้เป็นความสรุปซึ่งเจ็บแสบมากว่าเวลาเรามองไปที่องคมนตรีเนี่ยมองไปที่อำนาจหน้าที่ที่นอกเหนือจากการถวายคำปรึกษาแล้วพบว่าหนึ่งก็คือไม่มีความเชื่อมโยงกับระบอบประชาธิปไตยใดๆไม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนและในความหมายเนี้ยมันจึงเป็นทั้งการรื้อฟื้นมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมาฟอกขาวในรัฐธรรมนูญให้มีสถานะตามกฎหมายและที่สำคัญก็เป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของระบอบคณะราษฎรที่พยายามจะสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นให้ประชาชนมีอำนาจอย่างแท้จริงหลัง2475ด้วยครับโอเคครับถ้าคุณผู้ชมมีความเห็นเพิ่มเติมหรืออยากร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมให้พวกเราได้แบบ educate กันมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทขององคมนตรีในการเมืองไทยเนี่ยก็สามารถleave comment เอาไว้ได้แลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นวิชาการนะครับร่วมกันได้ในช่องแชทของทางFacebook ประชาไทยหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของพวกเราด้วยวันนี้ผมอามตินภพและต่อศักดิ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ